ับสวัสดีคุณว่านสวัสดีครับสวัสดีทุกคนในคลับเฮาส์สวนโมกกรุงเทพด้วยครับครับสวัสดีครับช้าไป4นาทีครับโอเคคุณว่านช่วงนี้คิวงานหนาแน่นขนาดไหนครับช่วงปลายปีกลับมาแน่นหรือยังเอ่ยตอนนี้งานกลับมาแล้วครับนี่เพิ่งถึงบ้านกระเป๋ายังวางไม่ทันหายอุ่นเลยครับคืองานมันเป็นงานที่ตกค้างมาจากเดือน5เดือน6อ่ะครับที่เราต้องมาเคลียร์ในช่วงที่ตอนนี้เปิดถ่ายทำได้เล่นคอนเสิร์ตได้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยแน่นหน่อยครับก็เลยเริ่มกลับมาทำงานที่ดีลเอาไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วงานโชว์ช่วงปลายปีเริ่มมีแล้วยังครับหรือยังเริ่มมีแล้วครับอย่างวันนี้ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตมาครับแล้วก็อย่างเดือนหน้าก็เริ่มรับคิวงานคอนเสิร์ตบ้างแล้วครับก็หวังว่าจะไม่มีอะไรที่มันน่าตกใจเกิดขึ้นอีกนะครับครับหวังอย่างนั้นเช่นกันครับเพราะว่าเราก็จะมีงานเหมือนกันก็คิดอย่างคุณว่าเหมือนกันว่าหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับคือเรามีโอกาสไปตามดูรายการประชาชื่นตอนที่27เนี่ยครับที่คุณว่านเดินทางไปที่สวนโมกขพารามที่ชัยยาใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ไปดูรายการที่คุณว่านให้สัมภาษณ์กับเจาะใจรวมถึงการสนทนาในรายการ One Night Stand ของนาเน็กด้วยเนาะครับแล้วเราก็เข้าใจครับว่าการบวชเนี่ยและการไปใช้ชีวิตอยู่ที่สวนโมกเนี่ยสวนโมกชัยยาครับน่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของคุณว่านเลยซึ่งคุณว่านก็ตอบกับคุณนาเน็กเนี่ยว่าคุณว่านแก้ปัญหาชีวิตบางอย่างได้จากการไปบวชใช่ไหมครับครับผมวันนี้เราก็เลยอยากจะชวนคุณว่านครับย้อนกลับไปช่วงเวลาตอนนั้นว่ารวมถึงก่อนหน้านั้นด้วยเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังที่อาจจะกำลังเผชิญหน้าอยู่กับปัญหาอะไรสักอย่างตอนนั้นเนี่ยที่อาจจะเป็นปัญหาคล้ายๆกันกับเขาอยากให้คุณว่านช่วยแชร์ประสบการณ์ในช่วงนั้นย้อนไปเนาะแต่ก่อนที่เราจะถามที่เราจะไปคุยเรื่องนั้นนะครับคุณว่านผมอยากทราบถึงมุมมองของคุณว่านที่มีต่อศาสนาก่อนหน้าที่คุณว่านจะเจอกับปัญหานี้รวมถึงก่อนจะบวชเนี่ยตอนนั้นคุณว่านอินกับศาสนาอยู่แล้วไหมหรือว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณว่านมองศาสนาเป็นอะไรครับตอนนั้นอันนี้เราแชร์กันแบบความคิดของผมเลยแล้วกันนะครับจะพูดตรงไปตรงมาหน่อยคือถ้าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องกึ่งจำเป็นนะกึ่งบังคับให้ต้องกรอกลงไปในเอกสารอะไรบางอย่างว่าเราต้องมีศาสนานั้นศาสนานี้อะไรแบบนี้ครับรวมถึงทั้งที่โรงเรียนก็ต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามันก็เป็นทางแบบมันเลือกไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยู่มาตั้งแต่เด็กว่าโอเคก็เกิดมาเป็นอยู่ในครอบครัวนี้เป็นพี่น้องชาวไทยนี้ก็มักจะต้องเป็นศาสนาพุทธแล้วกันนะไม่ได้มีทางเลือกอะไรจนโตมาเรื่อยๆนี่แหละครับแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องเฉยๆครับสำหรับผมคิดเป็นเรื่องแบบก็ศึกษาไปเขาให้เรียนเราก็เรียนไม่ได้จะขัดขืนขนาดนั้นนะครับอ๋อแต่เราก็เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธใช่ไหมหรือเราก็ตีเบลอๆไปเพราะเราก็ไม่ได้อินในอันใดอันหนึ่งหรือยังไงมันไม่มีทางเลือกนะครับตอนนั้นคือไม่ใช่ว่าที่บ้านเราเป็นอย่างนี้แล้วเอาไงดีแม่หนูขอลาออกจากการเป็นชาวพุทธได้ไหมขอเลือกเองตอน6ขวบไหมก็มันก็คิดไม่ทันนะครับตอนนั้นใช่ครับแล้วถ้าเป็นอย่างตอนถ้าเป็นตอนนั้นนะครับคือคุณว่านก็ตัดสินใจบวชใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นคุณว่านกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรในชีวิตในช่วงนั้นคุณว่านพอจะเล่าเพื่อเป็นธรรมทานกับผู้ฟังได้ไหมครับว่าปัญหาอะไรที่เผชิญตอนนั้นถึงได้ครับเวลาตั้งแบบว่าเหมือนกับคุณว่านเผชิญอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเขาเล่าว่าใหญ่โตมากเลยนะเท่าที่ผมดูอ่ะเดี๋ยวลองโอเคโอเคลองฟังเขาหน่อยแต่ว่าว่านครับผมบอกนิดเดียวนะตามประสาคนแก่หน่อยก็คือคลับเฮ้านี้เราเก็บเป็น oral history ของจดหมายเหตุพุทธทาสด้วยนะโอ้ยินดีครับงั้นก็จะเก็บไว้เลยมีคุณค่าเผื่อคนที่หลังเข้ามาตามรอยเขาอาจจะได้อะไรประเด็นจากว่านด้วยเชิญครับยินดีครับยินดีเพราะว่าถ้าเกิดผมเชื่อว่าวันนี้ที่เราจะพูดกันเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สำหรับบางท่านแน่ๆโดยเฉพาะคนดื้อประเภทผม ครับจริงๆผมจำกัดความเองว่าผมเป็นคนดื้อนะครับคือเหมือนจะแบบเชื่อในสิ่งที่เราคิดเองซะมากกว่าแต่ว่าถ้าถามถ้าย้อนกลับไปตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ว่าเหตุอะไรที่ต้องตัดสินใจบวชแล้วมันมีปัญหาอะไรใหญ่โตไหมจริงๆมันก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งมากกว่าที่มันอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นตอนกลางๆแล้วมันก็จะประมาณปี56ประมาณนี้นะครับ5556ประมาณนี้ใช่ครับก็ช่วงนั้นเนี่ยงานก็เริ่มเยอะแล้วก็เริ่มผลิตผลงานเองเริ่มทำชิ้นงานได้ดีแล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่าใจร้อนเพราะว่าทั้งแต่งเพลงด้วยทั้ง
เป็นร้องเองเขียนเองเริ่มเป็นร็อกสตาร์งั้นไหมมันไม่เชิงร็อกสตาร์พี่ผมทำเพลงป๊อปนี่แหละครับแต่ว่าด้วยความที่เราทำงานคนเดียวแล้วมันโฟลว์เวลามีคนที่เป็นทีมงานมาช่วยทำงานในบางท่านเนี่ยแล้วเขาทำไม่ทันใจทำได้ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหมายไว้โอ้ยแต่งเพลงมาแบบนี้ทำไมพี่เอาไปทำมิวสิกวิดีโอแบบนี้ล่ะมันไม่ดีเลยนะคือเราก็เริ่มพูดจาแบบใช้ทำร้ายเขาด้วยทางวาจาบ้างทางอารมณ์ฉุนเฉียวบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าอีกนิดนึงเนี่ยมันใกล้จะเป็นคนไม่ดีแล้วน่าจะเป็นคนที่ไม่มีใครอยากทำงานด้วยแหละครับก็เลยดึงชะลอตัวเองไว้นิดนึงก่อนครับช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่บ้านเนี่ยครับก็จะมีคุณยายมีคุณแม่ที่เขาจะอินกับทางพระพุทธศาสนาเขาก็เป็นเหมือนที่บ้านผมเนี่ยจะคุกคลีกับทางวัดชนประทานอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเรียนตอนเรียนประถมเนี่ยก็เรียนโรงเรียนชนประทานวิทยาฉะนั้นเนี่ยมีเหตุอะไรเขาก็จะเดินข้ามถนนไปเพื่อไปนั่งฟังพระอาจารย์พูดบ้างต่างๆนานาอะไรแบบนี้ครับประกอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นของผมเลยเนี่ยคือคุณยายเนี่ยคุณยายป่วยครับคุณยายป่วยหนักมากๆแล้วก็เหมือนทางคุณหมอเองก็บอกว่าเราในวัยแบบนี้ในวัย70-80 ขวบเนี่ยไม่น่าที่ไม่ต้องรักษาแบบแรงๆแล้วเพราะว่าร่างกายเขาคงรับไม่ไหวหรอกอะไรแบบนี้นะครับคุณหมอก็เลยบอกว่าน่าจะประมาณ3 เดือนเนี่ยเตรียมบายบายกันเลยเพราะว่าไอตัวโรคภายในเนี่ยมันก็กัดกินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคราวนี้สิ่งที่ผมเหมือนต้องหยุดคิดนิดนึงในช่วงนั้นว่าเฮ้ยเราทำแต่งงานแล้วเราก็เหมือนหมุนอยู่คนเดียวในโลกใบนี้หมุนแล้วให้คนอื่นเขาหมุนตามเราตามแต่ใจเราอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วก็ผมก็ผลัดวันประกันพรุ่งกับที่บ้านมาค่อนข้างหลายทีครับเพราะว่าเหมือนคุณแม่เองยายเองเขาก็ถามแล้วเอ้ยนี่โถทํางานแล้วโตแล้ววัยขนาดนี้แล้วไม่บวชสักครั้งนึงเหรอผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวว่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะบวชแล้วกันก็ไม่ได้ทิ้งหน้าที่นี้ของลูกของหลานที่ดีหรอกนะอะไรแบบนี้นะครับที่แพลนไว้สุดท้ายมันก็ไม่ว่างหรอกครับคือถ้าใจเราไม่ได้ตั้งใจจะไปครับคุณจะไม่มีทางว่างเป็นเดือนๆได้เพราะว่ายังไงงานมันก็ติดต่อเข้ามาตลอดหรือไม่มันก็จะมีช่วงจังหวะชีวิตที่ต้องรับงานเล็กบ้างงานใหญ่บ้างเราก็จะเห็นงานสำคัญกว่าเสมอจนทราบเหตุนี้แล้วครับว่าโอเคไหนๆก็มีเวลาอยู่กับยายซึ่งแบบผมก็ถือว่าหลานรักแล้วครับเพราะว่าเป็นหลานชายคนเดียวของบ้านเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกที่จะไปรักคนอื่นอยู่แล้วนี่ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเรียนก็โอเคแล้วสำเร็จภาระทางการศึกษาให้เขาแล้วจบปริญญามาครบ2 ใบเหมือนที่เขาจะไปโม้กับเพื่อนๆเขาได้งานการก็เริ่มมั่นคงขึ้นเริ่มดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่บ้านได้ฉะนั้นเราก็มันมีอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกตรงนี้ให้เขานี่เดี๋ยวเขาจะไปโม้ไม่ได้ว่าเขาไม่รู้จะเกาะชายผ้าเหลืองใครเป็นประโยคคลาสสิกใช่ไหมครับเกาะชายผ้าเหลืองใครก็ไม่รู้เกาะของหลานดีกว่าไหมมันรู้สึกดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าด้วยความดื้อของผมอะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นทิ้งงานจำได้ว่าถ้าผมจำไม่ผิดคือพระพุทธเจ้าก็ทิ้งวังนี่หว่าฉะนั้นเราทิ้งงานคืองั้นผมเปิดตารางงานดูเลยเพราะว่ามีนาปีนั้นเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างมันก็มีอยู่ประมาณสัก8 งานที่คอนเฟิร์มไปแล้วแต่ผมก็บอกกับทางทีมงานบอกว่ามันจำเป็นแล้วล่ะพี่คือผมต้องขอแบบไม่ไปทำงานจริงผมจะไปบวชก็หักดิบดื้อๆอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ไปบวชเลยครับอันตอนนั้นไปบวชเป็นโปรแกรมที่มีอยู่หรือว่าไปเดี่ยวๆเลยครับบ้านทางวัดชนประทานเนี่ยครับเขาจะมีเหมือนโปรแกรมที่เป็นรับพระบวชใหม่นวกะเนี่ยเดือนละครั้งอยู่แล้วครับซึ่งขั้นต่ำของเขาเนี่ยก็คือ7 วันคือถ้าน้อยกว่านี้ไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยครับแต่ผมว่าแพลนไว้แล้วว่าโอเคเอาสักเดือนละกันเพราะไหนๆก็ลองแล้วก็เดือนหนึ่ง30 วันน่าจะเป็นเวลาที่มันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้อยู่กับอะไรแบบนี้สักเดือนหนึ่งก็น่าจะโอเคก็เลยทดลองว่าไปตามโครงการเขานี่แหละก็ไปเอาตำรามาท่องคำขอบวชต่างๆนานาเนี่ยครับก็เลยไปตามนี้เลยครับตามคัดลองของมันเลยครับแล้วการไปสวนโมกนี่เป็นส่วนที่ไม่ได้ทุกรูปไปใช่ไหมครับหรือว่าเฉพาะว่านเองที่เลือกไปพอถึงสักประมาณสัปดาห์ประมาณวันที่10ของการบวชที่วัดชนประทานเนี่ยครับทางพระอาจารย์เนี่ยหรือว่าทางพระพี่เลี้ยงเนี่ยเขาจะถามไล่ถามแล้วว่ามีใครสนใจอยากไปสวนโมกไหมก็มีน้อยคนนะครับเพราะว่าเหมือนพอได้ยินว่าที่นั่นมีอะไรบ้างเนี่ย
ขาก็รู้สึกว่าเอ้ยวัดชนสบายกว่าดิก็เลยไม่ไปอย่างเงี้ยครับแล้ววันไปเพราะอะไรอ่ะมันไม่สบายตอนนั้นผมลังเลอยู่ครับตอนนั้นผมลังเลว่าเอ้ยจริงๆถ้าเดือนนี้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงๆการไปสวนโมกก็น่าสนใจมากแล้วก็ทางผมจำได้เลยว่ามีวันนึงพระอาจารย์ที่ทางวัดชมพูทารังสิตเนี่ยบอกว่าท่านวานไปเถอะไปสวนโมกเถอะเห็นไหมญาติโยมเข้ามาใส่บาตรอะไรกันเนี่ยวุ่นวายไปหมดไปในที่ที่ไม่ต้องให้เขาไปตามหาเรายากๆอ่ะไปอยู่กับตัวเองซะไปดูแลแค่บาตรกับจีวรซะไม่งั้นมาเนี่ยก็ต้องมาต้อนรับมาอะไรมันไม่น่าได้อะไรอ่ะไปเถอะหลวงพี่อะไรอ่ะมาอยู่ให้ไปอยากรู้จักจริงๆเป็นพระอาจารย์สมชายนะครับพระอาจารย์สมชายใหญ่แล้วก็จะมีหลวงพี่อีก 2-3 ท่านครับซึ่งก็ท่านก็บอกว่ามันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นคือไปเนี่ยแล้วมันมีอะไรให้คิดให้ทำอีกหลายอย่างที่นู่นน่ะแล้วจะเป็นประสบการณ์ที่เสียดายถ้าไม่ได้ไปลองไปด้วยตนเองแล้วเป็นไงครับแล้วเป็นไงครับนอกจากไปลองฉันไปกุฏิอาบน้ำที่พาไปเที่ยว ผมว่าต้องมีอะไรที่ว่านยังเก็บไว้ไม่เอามาเผยอ่ะเช่นผีเนี่ยเจอไหม ผีอ่ะครับคือผมเนี่ยไม่ได้กลัวผีครับแต่ว่าผมก็คือมันมีพาที่บวช ด้วยกันบางท่านเนี่ยเขาก็กลัวครับแต่นั้นคืออันแรกที่ผมจำได้แบบจำได้ขึ้นใจแล้วจะทดไว้ในใจตลอดไปเลยคือเป็นการสัญจรครั้งแรกในรูปแบบของพระคือผมขึ้นรถไฟในแบบของพระผมเฮ้ยนี่เป็นการเดินทางแบบพระภิกษุเราก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันก็จดเอาไว้ในใจว่าครั้งหนึ่งเราได้ทำอะไรแบบนี้ครับพอไปถึงตรงนู้นนะครับมันก็ไม่ได้เอาจริงๆว่าคือพ่อผมพยายามบอกตลอดว่าคือกินง่ายนอนง่ายแล้วมันจะตายยากแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือมันโอเคนะมันสะดวกสบายนะมันมีกุฏิเงียบๆมันมีเส้นทางการเดินให้เราได้คิดขบคิดอะไรบางอย่างของวันนี้แล้วก็มีที่ลงฉันอะไรที่มันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีผมคิดว่าผมอยู่ได้นานกว่านี้ผมก็อยู่ได้ครับคนที่กลัวเนี่ยก็จะกลัวมากๆเพราะว่าพอใจมันคิดว่านั่นคือเสียงเดินน่ะแต่จริงๆมันคือใบไม้หล่นใบเดียวที่สวนโมกครับมันก็เหมือนเสียงฝีเท้าแล้วนะครับเพราะเงียบใช่เงียบสนิทอ่ะครับตรงนั้นน่ะมันจริงๆแล้วผมชอบทุกวันที่ผมอยู่ที่นั่นเลยนะครับการไปสวนโมกผมคือเป็นการก้าวที่ถูกต้องที่สุดเลยผมว่าผมคิดถูกที่เลือกไปการได้อยู่กับเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เราก็ไม่ได้กลัวแสดงว่านั่นก็มันก็ทำให้เราผ่านเรื่องที่บางอย่างสงสัยอยู่แต่ไม่ได้กลัวที่จะเปิดประตูไปดูมันก็เอามาคิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีตอนที่ว่านไปก็คงเจอท่านอาจารย์โพหลวงพี่จ้อยใช่ไหมครับท่านสิงห์ทองแล้วก่อนที่จะไปเนี่ยแล้วตะกี้เราถามเรื่องพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วก็พุทธทาสนะในความรับรู้ของว่านประมาณไหนครับพุทธทาสกับสวนโมกคือถ้าเมื่อตอนเด็กกว่านี้ครับก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าผมเฉยๆแต่ว่าพอโตขึ้นมาหน่อยแล้วมีโอกาสได้อ่านบ้างได้อ่านหนังสือได้อ่านถ้อยความบางอย่างที่เลือกออกมาสลักไว้ตรงขอนไม้บ้างแผ่นหินบ้างอะไรเงี้ยผมว่าทางท่านพุทธทาสเองไม่ใช่เป็นพระอย่างเดียวแล้วเป็นกวีด้วยแล้วมีความเป็นอาร์ติสครับผมเลยรู้สึกว่าทุกถ้อยความที่เขียนเนี่ยน่าอ่านอ่านแล้วย่อยง่ายแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นคำพระเนี่ยมันก็เป็นคำกวีแหละเป็นเรื่องจริงที่ถูกเรียงร้อยออกมาด้วยถ้อยคำที่สวยงามครับเอาเวลาแล้วแบบนี้มุมมองคุณว่านะจากก่อนที่จะบวชเนี่ยคือมันก็มีส่วนหนึ่งก็คือบวชเหมือนบวชตามประเพณีด้วยใช่ไหมครับทีนี้ใช่ครับภาพของการที่พอไปบวชแล้วเนี่ยเราได้รับอะไรเพิ่มเติมไหมหรือมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปไหมต่อศาสนารวมถึงชีวิตแบบพระอย่างเงี้ยมันให้อะไรคุณว่านบ้างครับมีครับมีเยอะเยอะเหมือนกันครับแยกเป็นข้อๆให้ครับอันที่หนึ่งเลยมุมมองที่ผมมีต่อศาสนาพุทธเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องเฉยๆที่ใครบังคับแหละคือจริงๆไม่บังคับแต่ถ้าอยากจะศึกษาจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่ในนั้นเยอะมากซึ่งแล้วผมชอบอย่างนึงที่เราจะบอกว่ามันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลามันคืออากาลิโกนะครับการเวลาทําอะไรคําสอนเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมออืไม่น่าเชื่อว่าบทสวดบางอย่างหรือวิธีคิดบางอย่างเมื่อเป็นพันปีที่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันยังใช้กับพรุ่งนี้ของผมได้อยู่เลย
ช้กับวันนี้ใช้กับเมื่อกี้ที่ผมขึ้นคอนเสิร์ตได้อยู่เลยมันเอามาปรับใช้ได้ฉะนั้นมุมมองต่อศาสนาผมก็จะเปลี่ยนไปว่าศาสนาโดยเฉพาะสมมุติที่ผมนับถือมาพุทธศาสนาเนี่ยผมจะมองว่ามันเป็นเรื่องเป็นปัจจุบันครับมันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราหยิบใช้ได้ในข้อที่ถูกต้องกับเรื่องที่เราต้องเผชิญเนี่ยมันเป็นทางแก้ปัญหาที่ค่อนข้างง่ายและไม่ทำร้ายหัวจิตหัวใจใครเลยรวมถึงตัวเองด้วยครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองสิ่งที่ผมได้มุมมองที่เปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้เป็นมุมของคนรอบข้างของครอบครัวก่อนนะครับมีหลวงพี่ท่านนึงน่ารักมากเป็นพระพี่เลี้ยงผมเองครับชื่อว่าหลวงพี่ป้องท่านบอกว่าคือการที่ท่านว่านเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แค่เดือนเดียวเนี่ยมันทำให้คนรอบๆตัวเนี่ยหัวจิตหัวใจเนี่ยเบาลงเยอะนะคืออย่างน้อยเนี่ยเราจะพาเขาไปกินข้าวพาเขาไปเที่ยวจะไกลแค่ไหนสวยแค่ไหนอร่อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ได้แต่เติมเขาให้เขาอยากจะทำให้มันอร่อยขึ้นไปไกลขึ้นไปเที่ยวนานขึ้นอะไรแบบนี้มันก็เติมไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงนี้เดือนหนึ่งแล้วให้คุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณน้าได้มีโอกาสมาใกล้กับศาสนามากขึ้นมาอยู่ในเขตของวัดที่มันร่มเย็นอย่างเงี้ยมันคลายใจไปได้เยอะแล้วซึ่งผมก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอันนี้มุมมองที่ผมมีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างส่วนที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองที่ผลแบบที่ผมเห็นชัดเจนเลยครับแล้วมันคือสุดยอดที่มันทำให้ผมอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงทำงานตรงเนี้ยต่อในวงการบันเทิงต่อได้มาประมาณสัก17 ปีแล้วเนี่ยเพราะว่าออกมาจากวัดชลประทานกับสวนโมกนะครับผมทะเลาะกับคนแทบจะนับเป็น0 ครั้งได้ต่อปีครับคืออย่างมากสุดก็ครั้งเดียวต่อหนึ่งปีเหมือนรู้สึกว่าแต่เมื่อก่อนเราเอาตัวเองหมุนเร็วๆและคนอื่นหมุนตามเนี่ยมันลำบากมากเลยมันเหนื่อยมันงานเสร็จก็เหนื่อยอยู่ดีแต่อันนี้เราก็โอเคหมุนไปพร้อมๆกันแล้วกันมึงทำผิดมากูก็โอเคอ่ะงั้นไปแก้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันแค่นี้เองครับคือความวิธีคิดมันป๊อกปุ๊บมันเปลี่ยนปุ๊บอ้อเราต้องไปไล่ขอโทษคนอ่ะ พี่เมื่อก่อนผมโทษทีนะคือพี่ก็ทำเต็มที่ของพี่แหละแต่ผมอาจจะไม่ชอบแค่นั้นเองคือไม่ได้แปลว่าพี่ไม่เก่งเหมือนที่ผมบอกพี่ไปว่าพี่ไม่เก่งนะ ผมพอนึกออกแล้วโอ้นั้นผมพูดไปก่อนแล้วผมก็ค่อยมาคิดทีหลังอย่างเงี้ยแต่พอคิดแบบนั้นได้แล้วเนี่ยพอเราอยู่กับโอเควันนี้มันเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละวันนี้งานไม่เสร็จแน่ๆงั้นแปลว่ามันต้องไม่เสร็จเร่งไปกว่านี้มันก็ไม่เสร็จเนี่ยครับคลิกเดียวเท่านั้นเองที่ผมรู้สึกว่าถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองในเดือนนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้วิธีชุดความคิดนี้มาแล้วก็จะต่อยอดมาถึงปัจจุบันของผมไม่ได้ด้วยซ้ำอันนี้คือ3 ข้อใหญ่ๆที่ผมสรุปให้ครับเอ็มว่านครับผมนิดเดียวต่อข้อที่หนึ่งที่ว่านบอกเนี่ยผมถามเล่นๆนะถ้าคือผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นนะเมื่อไปบวชแล้วก็โอ้อะไรกันว่ามันครอบคลุมทุกอย่างเลยเนาะครับแต่ผมอยากจะถามกลับว่ามันเวอร์ไหมรู้สึกว่าเวอร์ไหมมีอย่างนี้ด้วยเหรอเวอร์ไหมที่คือที่เขาสอนกันมาที่เขาเล่าว่าแล้วบอกว่าเนี่ยบ้านก็บอกว่าใช้ได้แม้กระทั่งวันพรุ่งนี้หรือตะกี้ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็ใช้ได้เนี่ยผมว่ามันเวอร์ไหมสำหรับคนที่ไม่สัมผัสไอ้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็สอบถามตัวเองเหมือนกันว่าเวอร์ไม่เวอร์ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่เวอร์แต่อยากถามว่านว่าทบทวนแน่จริงเหรอว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าตอบในมุมมองของผมก็จะตอบว่าไม่เวอร์ครับผมว่าไม่เวอร์เพราะว่าผมทดลองหยิบมาใช้จริงอยู่หลายปีแล้วครับแล้วมันยังใช้ได้อยู่แล้วก็บางอย่างบางคนที่อาจจะบอกว่าเวอร์เนี่ยก็เป็นมุมมองของเขาผมว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ถ้าเราคิดเหมือนกันก็ผมก็จะตอบว่าไม่เวอร์เช่นตะกี้ว่านบอกขึ้นเวทีคอนเสิร์ตตะกี้นี่ก็ใช้อะไรนะอะไรเงี้ยหรือว่าที่ว่านแบบพรุ่งนี้ก็ต้องใช้อีกอะไรใช่ครับอย่างนี้เลยครับถ้าอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเมื่อกี้เนี่ยเรานัดเล่นคอนเสิร์ตกันเนี่ยสมมติว่าเวลา5 โมงใช่ไหมครับแต่มาถึงหน้างานจริงๆปุ๊บงานเลทไปประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าเป็นวัยรุ่นกว่านี้ผมว่าจะเริ่มอุ่นหงิดแล้วเฮ้ยทำไมมันต้องเลทในเมื่อเราต้องมีกลับมาคลับเฮาส์กับตรงนี้ต่อมันจะเสียหายหมดเลยนะก็จะอารมณ์ไม่ดีแหละแล้วบนเวทีเราต้องปีนหน้าที่กระจายความสุขให้คนในงานเนี่ยมันก็จะไม่สนุกเท่าที่ควรแหละก็เลยบอกว่าโอเคเลทประมาณนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะบริหารเวลาให้ทุกอย่างมันไม่เสียเองผมต้องกลับไปทำงานมาสนทนาในคลับเฮาส์ส่วนงานตรงนั้นก็ต้องดำเนินต่อไปมีการมอบรางวัลต่างๆผมจะทำให้มันไม่เสียแล้วกัน
ก็อาจจะต้องลดจำนวนเพลงลงมาแต่ว่าก็ไม่ทำให้บรรยากาศมันดูเหมือนเรารีบกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งบรรยากาศบนเวทีทุกอย่างกำลังโฟลว์หมดมีทีมงานบางท่านบอกว่าเฮ้ยคุณห้ามตัดเพลงออกนะคุณต้องเล่นให้ครบผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็ในเมื่อผมกำลังพยายามแก้สถานการณ์อยู่ว่าให้ทุกอย่างมันราบรื่นผมก็ไม่ได้พูดถึงเขาว่าผมจะตัดหรือไม่ตัดแต่ผมก็ทำก็คุยกับผู้คนไปทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะครับหน้าที่ของเราคือทำให้บรรยากาศงานเขาโอเคแล้วก็ลงมาก็ขอบคุณคนที่เขาไม่พอใจเมื่อสักครู่นี้ด้วยซ้ำหรือบอกทีมงานว่าทางพี่ฟิล์มเลขาผมว่าก็คุยกับเขานะไม่เป็นไรเขามีหน้าที่ของเขาเรามีหน้าที่ของเราแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านแบบมีความสุขใช่ครับแล้วแบบนี้จากคือถ้าฟังจากแบบนี้ครับคุณว่านคนเดิมก่อนบวชกับคุณว่านหลังบวชเนี่ยมันเหมือนเป็นคนละคนเลยอ่ะแล้วทีนี้อะไรที่มันเปลี่ยนคุณว่านภายใน1เดือนนั้นพอจะแบบมันมีจุดทริกเกอร์มั้ยว่ามันคือสิ่งไหนหรือวิถีชีวิตแบบไหนหรืออะไรที่เปลี่ยนให้อีกคนกลายเป็นเหมือนจากตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลกลายเป็นคนที่แบบไล่ขอโทษชาวบ้านไปทั่วอาณาจักรอย่างเงี้ยโอ้ผมว่าช่วงวัยก็สําคัญนะครับส่วนนึงแล้วก็จากประสบการณ์1เดือนนั้นน่ะผมก็ยังยืนยันว่ามันไม่ได้เยอะนะครับ30วันเนี่ยมันผ่านเร็วมากถ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังสนใจอะไรบางอย่างเนี่ย1เดือนจะแป๊บเดียวสิ่งที่ได้มาอาจจะเป็นหลายๆอย่างรอบข้างที่เปลี่ยนไปมั้งครับบรรยากาศของคนในบ้านอ่ะอย่างสมมุติผมพูดแบบไม่รู้เวอร์หรือเปล่าหมอบอกคุณยายอยู่ได้3เดือนก็อยู่กับผมอีกตั้ง3ปีเพราะว่าเค้าชิวเค้าชิวจนหมอบอกว่าไม่ต้องมาแล้วนะครับรักษากันไปเองเลยครับแล้วก็อยู่เท่าที่อยู่ด้วยกันได้นั่นแหละครับหมอไม่รู้จะซ่อมอะไรให้แล้วครับเพราะว่าที่หมอซ่อมให้ได้อ่ะมันได้แค่3เดือนครับพอใจเค้าชิวแล้วออกไปกินนี่กันมั้ยแบบอ้าวเฮ้ยยายชวนนะไปดิไปก็คือเหมือนผมรู้สึกว่าหลังจากนั้นนะครับผมให้ความสุขของคนรอบๆข้างเนี่ยเป็นหลักไว้ก่อน แล้วเอาตัวเองให้มันพอสบายๆใจได้ก็อยู่ได้มันเลยป๊อกเลยครับมันง่ายเลยก็เหมือนเราเรียนรู้ที่จะมีความสุขรู้จักความสุขแบบใหม่จากความสุขจากความเรียบง่ายนั้นแล้วก็สิ่งนี้แหละมาใช้ในชีวิตใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเวลาเราเห็นว่าเขากินอิ่มนอนหลับอันนี้ถึงคนในบ้านนะครับหรือว่าคนมาฟังเพลงเขายิ้มกลับไปได้ถ่ายรูปเล่นกันผมว่าความสุขเหล่านั้นผมชอบมากกว่าการทำเพลงแล้วมันฮิตสักครั้งนึงอีกในวันนั้นนะครับในวันนี้ก็รวมมาถึงวันนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าจะให้คุณว่าแนะนําว่าสวนโมกมีดียังไงหรือถ้าจะแนะนําคนที่ไม่เคยไปอย่างเงี้ยให้ลองไปสวนโมกเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปบวชเหมือนคุณว่านก็ได้ แค่ไปเที่ยวไปชมเนี่ยคุณว่านมีจุดไหนที่อยากแนะนําให้กับคนที่อาจจะยังไม่เคยไปสัมผัสประสบการณ์แบบนั้นว่าควรจะไปดูอะไรหรือควรจะไปแบบไหนอะไรเงี้ยครับพอจะมีคําแนะนําได้มีได้ครับจริงๆผมจะพูดแบบเป็นกลางหน่อยแล้วกันว่าจริงๆที่ไหนก็ได้นะครับที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเย็นใจถ้าคุณไปยืนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณหายใจได้ลึกขึ้นคุณลืมเรื่องเคร่งเครียดได้อะไรเงี้ยผมว่าจริงๆที่ไหนก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยบังเอิญว่าไม่รู้มันถูกกำหนดอะไรไว้ว่ากลายเป็นที่สวนโมกที่ชัยยาที่ผมได้ลองไปบางคนเขาก็แวะมาเที่ยวเฉยๆจริงๆครับเหมือนที่พี่บอกเลยแต่ผมก็เห็นเขาอยู่นานนะผมว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจมาอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออยู่ครึ่งวันแบบนั้นหรอกครับแต่บังเอิญพอเดินก้าวเข้ามาเหยียบใบไม้แห้งลองนั่งดูตรงลานหินโค้งแล้วมันสบายดีสบายที่ว่าอาจจะไม่ได้สบายก้นเท่าไหร่เพราะว่าพื้นก็แข็งๆแต่อาจจะสบายใจคือบางทีเราทำทุกอย่างทำงานทำนู่นทำนี่จนเราลืมยืดหัวใจตัวเองออกนะครับยืดสมองบ้างยืดหัวใจบ้างคือการนั่งเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะครับมันคือการพักผ่อนในที่ที่มันเย็นใจแบบเนี้ยผมว่ามันโอเคแล้วแบบว่านครับว่านครับผมเนี่ยไอ้ตอนว่านไปบวชนี่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นเหรอครับตอนนั้นก็ประมาณ26 26ขวบได้ครับใกล้กันผม28เนาะผมมีประเด็นนิดนึงว่าผมก็ไปบวชที่สวนโมกแล้วผมมีประเด็นว่าเอ๊ะจริงๆก่อนบวชเนี่ยผมก็พยายามอ่านหนังสือแต่ไม่เข้าใจหรือตะกี้ว่านบอกว่าไปอยู่ในที่เงียบๆสงบก็ได้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าการไปบวชเนี่ยมันผมบวช 3-4 เดือนนะมันได้รีเซ็ตตัวเองใหม่ในอีกบริบทหนึ่งคือคอนเท็กซ์ของชีวิตมันง่ายๆจริงๆใช่ไหมโดย
ไม่ต้องมีวิตกอะไรมาดูแต่ที่เราอย่างเดียวแล้วผมใช้คำว่ามันเป็นการแปลงเพศอ่ะเพศพระนะเลยทำให้เราเซตบางอย่างได้ว่านคิดว่าเรื่องนี้ด้วยไหมหรือว่าที่ไหนก็ได้ยังไงก็ได้หมายถึงจำเป็นต้องที่สวนโมกไหมอย่างนี้หรอครับไม่จำเป็นต้องสวนโมกแต่การบวชเนี่ยการบวชอ๋อผมว่าจำเป็นคือด้วยความที่อย่างถ้าอย่างที่ผมบอกว่าวัย26ขวบเนี่ย25ขวบเนี่ยมันจะเหมือนม้าศึกอะครับมันรู้สึกว่างานเนี่ยมันไหวมาเลยโอ้ยพรุ่งนี้ก็สำเร็จมาลืนก็สำเร็จแล้วมันก็จะลืมคิดเรื่องการหยุดมองระหว่างทางไปเลยครับมันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยพอได้ชุดฟลึบเป็นชุดพระปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนคือเราทำอะไรไม่ได้แล้วโทรศัพท์ก็ไม่จับก็ไม่ต้องมีใครติดต่อไม่ต้องมาตามหาตัวผมไม่คือลืมผมไปสักเดือนนึงอ๋อแค่นี้เองเราลืมคิดตั้งหลายเรื่องเนี่ยเรื่องระหว่างทางครับที่เรารีบวิ่งมาเมื่อกี้มันตกหล่นมันทำบาดแผลไว้ให้ใครหลายคนมันมีสิ่งของบางอย่างที่ตกหล่นหกล้มไประหว่างทางเต็มไปหมดเลยแค่เราไม่ได้หันกลับไปมองดูเลยเพราะเรามุ่งแบบมุ่งเอาชนะอย่างเดียวเลยอะไรแบบนี้ครับฉะนั้นผมคิดว่ามันเกี่ยวในบริบทของการไปใช้ชีวิตแบบพระคือที่ถามนี้เพราะว่าพวกผมกำลังจะทำบวชภาคฤดูร้อนให้กับคนวัยแถวๆเนี้ยแล้ววันหลังค่อยเอากรณีของว่านไปขายได้ไหมไปชวนคนบวชยินดีเลยครับซึ่งตรงเนี้ยผมเชียร์นะครับถ้าเกิดจะทำโครงการดีๆแบบเนี้ยทำเลยแล้วก็มีบางท่านเนี่ยเขาไม่เข้าใจจริงๆก็ต้องให้เขาไม่เข้าใจแบบนั้นนะครับเพราะเรื่องแบบนี้พอยิ่งบังคับกันไปเนี่ยยิ่งดื้อใช่ไหมครับผมก็เห็นว่ามีพระบางท่านที่บวชพร้อมกันเนี่ย6วันที่6เนี่ยไม่ไหวแล้วโทรตามแม่แล้วไปหยอดเหรียญโทรศัพท์โทรตามแม่แล้วแม่เอาชุดมารอแล้วนะเดี๋ยววันที่7นี่ต้องออกตอนนี้งั้นปล่อยเขากลับบ้านดีกว่าอย่าเหนื่อยเลยครับครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นที่สวนโมกกรุงเทพคุณบ้านเคยมาเย็นใจที่นี่หรือยังเผื่อเราจะได้มาเคยไปอยู่บ้างครับแต่น้อยครั้งครับใช่ครับแล้วยังไม่ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมหรือว่าไปทำประโยชน์อะไรให้ได้เท่าที่ควรนะครับมีอะไรชวนด้วยนะครับเผื่อว่าคิวว่างตรงกันก็เยี่ยมเลยครับวันหลังอยากฟังร้อยแก้วอ่ะร้อยแก้วร้อยแก้วมันโผล่มายังไงช่วยเราหน่อยนะมันอาจจะดูผิดนะครับคือมันไม่ใช่กิจของสงฆ์แน่ๆแต่ว่าผมไม่ได้เขียนเพลงร้อยแก้วที่สวนโมกนะครับแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากที่นั่นคือวันที่ผมเดินทางกลับมาถึงวัดชนประทานเพื่ออีก 2-3 วันต้องเตรียมลาสิกขาเนี่ยพอลาสิกขาไปปั๊บเนี่ยอีกวันนึงผมต้องไปเล่นคอนเสิร์ตทันทีเพราะว่ามันหมดเวลาสิ้นสุดของการเบี้ยวงานของผมแล้วทางต้นสังกัดเขาก็ไม่ไหวแล้วเพราะมันหายไป31วันอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะไม่สึกใช่มั้ยครับโอเคก็เลยโอเคงั้นก็ต้องไปร้องเพลงก็ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นผับบาร์เหมือนเดิมก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยแต่มันก็เราก็เปลี่ยนวิธีการมองโลกได้นี่หว่าในเมื่อเราไปศึกษามาแล้วว่ามันห้ามอะไรไม่ได้คนเรามันห้ามไม่ได้อย่าไปบังคับหัวจิตหัวใจใครเลยถ้าเขาอยากดื่มเชิญดื่มแต่ผมก็เลยลองเขียนเพลงดื่มแบบชาวพุทธดูสิว่ามันเป็นไปได้ไหมดื่มแบบไม่บังคับใครเลยส่วนมากคนเราเนี่ยที่บอกว่าขี้เมากินเหล้ายิ่งห้ามเนี่ยก็ยิ่งดื่มยิ่งห้ามก็ยิ่งแอบดื่มแต่ว่าวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเข้าใจแล้วเขาพอแล้วเขาก็หยุดเองครับโดยไม่ต้องไปหักดิบอะไรเลยคือไม่ใช่มือเราอยากดื่มไม่ใช่ลิ้นไม่ใช่คอเราอยากดื่มแต่ว่าใจเรามันอยากจะดื่มมันอยากจะมันยังคิดถึงคนนั้นที่บอกเลิกเราไปผมก็เลยลองเขียนดูว่าโอเคผู้ชายคนนี้เขาดื่มไป99แก้วนะแต่แก้วที่100อ่ะเขาวางมันลงแล้วก็เขารู้ว่าทุกอย่างมันมีหลายด้านแก้วก็เช่นกันความรักก็เช่นกันมันมีหลายมุมมองเสมออะไรแบบนี้ครับก็เลยเป็นประโยคที่ว่าแก้วที่ฉันรู้ทันก็คือเมื่อฉันไม่เหลือใครอะไรเงี้ยใช่ครับก็เหมือนน่าจะเป็นมันจะบอกว่าเอาคำสอนเป็นเพลงมันก็คงไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเมื่อเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็มักจะไม่ผิดอ่ะถ้าเรารู้ตัวนะครับครับนึกถึงทฤษฎีลิงตัวที่ร้อยเลยครับแล้วหลังจากนั้นผมเคยไม่ใช่เคยสิคือจากรายการประชาชื่นเนี่ยคุณบ้านบอกว่าคุณบ้านพกหนังสือนวโกวาทอยู่ตลอดเวลาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยครับนวโกวาทมันช่วยเหลืออะไรคุณว่าในได้บ้างในชีวิตทำไมถึงพกไว้ตลอดเวลาขนาดมันเป็นคีย์ครับมันเป็นเหมือนเป็นหนังสือเฉลย
ฉลยชีวิตของผมนะบางคนอ่านเขาจะอาจจะอีกมุมมองนึงก็แล้วแต่แต่ว่าผมพกว่าเหมือนเป็นเครื่องกระตุ้นละกันเวลาเรางงๆอะไรบางอย่างปุ๊บเอ้ยแง้มกระเป๋าแล้วเจอนี่ว่าเอ้ยแล้วก็นึกไปถึงช่วงชีวิตนึงซึ่งเราเคยทําอะไรได้ช้าลงกว่านี้ที่ตัดสินใจแล้วมันไม่เอ้ยเราเริ่มเครียดแล้วเครียดแล้วทําไงดีเอ้ยแง้มหน่อยอ๋อมันแค่นี้เองโอเคครับก็เลยพกติดไว้มันเล่มเล็กๆพกง่ายครับแล้วอย่างนี้เป็นถ้าเป็นหนังสือของอาจารย์คุณว่านเคยอ่านนะครับเช่นหนังสืออาจารย์เพื่อทานเงี้ยหรือมันเข้าใจยากเกินไม่เข้าใจยากนะครับจริงๆแล้วยิ่งช่วงที่อยู่วัดชลประทานเนี่ยเขาก็จะมีหนังสืออะไรให้หยิบจับค่อนข้างเยอะก็จริงๆอ่านได้เกือบทุกเล่มแหละครับเพราะผมถึงบอกว่าย่อยง่ายและมีความเป็นอาร์ติสต์สูงมากคือมันคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณอ่านแล้วลงไปในตำราของพระพุทธศาสนาเลยครับคุณจะเหมือนอ่านบทความของนักเขียนเก่งๆท่านนึงครับเพราะผมก็อ่านหนังสืออาจารย์เหมือนกันคือผมก็เป็นคล้ายๆคุณว่านะครับคือไอ้สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจพุทธศาสนาอีกแบบนึงเลยแล้วพอมาอ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนมันเหมือนเอ้าเค้าสอนอย่างนี้เหรอวะมันก็น่าจะเป็นความรู้สึกคล้ายๆกันมั้ยใช่ครับแล้วพอเป็นแบบนี้วิธีการเขียนเนื้อของคุณว่านเปลี่ยนไปมั้ยครับในงานมันส่งผลกับงานเรื่องไหนวิธีมองโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปมั้ยเหรอครับจริงๆถ้าเกิดพูดแบบคือผมก่อนจะหมดวาระของการเป็นพระเนี่ยผมก็นั่งได้กลับไปนั่งคุยกับพระอาจารย์สมชายว่าผมเข้าใจแล้วว่าจริงๆมันง่ายมากเลยนะครับเพลงฮิตที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขียนให้ขัดต่อสิ่งที่อาจารย์สอนมาทั้งหมดนะครับเช่นการรอคอยอย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นเธออยากกลับมาไหมเราไปถามเฝ้าถามเฝ้ารอคนที่เขาจะไม่มีวันกลับมาแล้วเนี่ยยังไงก็ฮิตเพราะมันกรีดแทงมันจมเข้าไปมันจมลงไปครับมันจะมีแบบสิ่งเดียวที่เหลือคือชีวิตว่างเปล่าที่เดิมที่เคยมีเราคือเนี่ยก็ยังเดินไปดูอยู่นั่นแหละว่าใครจะเดินกลับมาไหมซึ่งมันบอกเลิกกันไปแล้วมันก็คือจบแล้วแต่ถ้าใจเรายังจะย้อนกลับไปดูเนี่ยมันก็จะเจ็บตลอดเวลาครับวิธีการเขียนเพลงก็เลยเข้าใจว่าโอเคถ้าเกิดอะไรอัลบั้มเพลงฮิตเลยอยากทำเพลงฮิตขอขัดหลักธรรม1เพลงที่เหลือก็อาจจะตะล่อมแบบว่าโอเคเราเริ่มเขียนเพลงที่มันเข้าใจมากขึ้นไม่ถึงกับสอนนะแต่ว่าเป็นถ้าเราไม่ดึงเชือกพร้อมกันเชือกมันก็ไม่ขาดนะเราก็เดินไปด้วยกันได้ยาวๆอะไรแบบนี้ครับมันก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายขึ้นอาจจะด้วยวัยด้วยมั้งครับพอ35ขวบเนี่ย36ขวบเนี่ยเพลงมันก็ไม่ใช่จะพาคนฟังไปสู่ประตูที่มันเสียใจตลอดเวลาก็ควรจะมีบางอันที่ให้เขาแบบเข้าใจรักกันได้นานขึ้นด้วยวิธีไหนหรือถ้ามีใครต้องตายจากไปก่อนเนี่ยเขาจะโอเคกับมันได้ยังไงเนี่ยครับแล้วแบบนี้มีเพลงของคุณว่านเพลงไหนไหมครับที่แบบจริงๆแล้วเนี่ยเราเจตนาใส่เนื้อหาธรรมะเลยแต่เราใส่เล่าอีกแบบนึงแบบเต็มๆเลยแล้วเป็นเพลงฮิตด้วยที่ฮิตด้วยอะไรเงี้ยพอมีไหมครับผมว่าถ้าค้นสุดเลยนะครับก็น่าจะเป็นร้อยแก้วอันนี้ค้นสุดๆเพราะผมเชื่อว่ามันมีคำบางคำที่เป็นกึ่งสอนด้วยซ้ำเช่นแก้วที่สอนว่าความรักไม่ใช่ด้านเดียวแก้วที่วางลงให้ไกลพ้นใจฉันแก้วที่ฉันรู้ทันอะไรแบบนี้ครับก็จะอันนั้นน่าจะค้นสุดของสิ่งที่เก็บเกี่ยวมาหรือบางเพลงเช่นบริบูรณ์เนี่ยครับมันเป็นเพลงบอกเลิกนะครับมันเป็นแบบเลิกกันวันนี้เราวางโทรศัพท์โอเคเราเลิกกันเถอะแล้ววางสายเลยแต่ว่ามันกลายเป็นบอกว่าไม่มีน้ำตาจากการเลิกราในวันนี้แล้วเราจะโบกมือบ๊ายบายกันแบบดีๆนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีน้ำตาหยดบ้างในคืนนั้นนะครับแต่พรุ่งนี้มันก็ต้องว่ากันอะไรแบบนี้ครับก็มีอยู่ครับก็มีอิทธิพลกับงานเพลงเนาะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าฉันไม่ทำแล้วงานเพลงมันเป็นการหลอกลวงคนอะไรขนาดนั้นก็ไม่เนาะมันก็ไม่ได้ถึงกับหลอกลวงนะครับผมใช้คำว่ามันเป็นการเติมอารมณ์มากกว่าคือช่วงนี้บางทีเขาอยากฟังเพลงเศร้าอ่ะมันก็อาจจะจำเป็นกับเขาในวันนี้หรือในสัปดาห์นี้ซึ่งผมก็คิดว่านั่งอยู่ข้างๆเขาอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับหน้าที่ศิลปินมันคือพาคนฟังไปสู่เส้นทางที่ดีโอเควันนี้คุณเสียใจแต่วันข้างหน้าคุณต้องกลับมาฟังเพลงผมใหม่นะลุกขึ้นมาใหม่แล้วมาฟังเพลงแบบสนุกกันเราจะไม่ทิ้งเขาไว้กับเพลงเศร้าแบบนั้นนะครับแล้วแบบนี้ตอนนี้จากที่ประมวลทั้งหมดจากที่คุณว่านทำมาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคือคุณว่านก็ทำหลายอย่างมากเลยแล้วตอนนี้คุณว่านมองตัวเองเป็นใครครับคือผมเคยฟังที่คุณว่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณว่านคือคนธรรมดาพอใจง่ายมีความสุขกับสิ่งง่ายๆอย่างเงี้ยความสุขคือการทําให้คนมีรอยยิ้มอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับครับแล้วแบบเนี้ยไอ้มันซิงค์กับคอนเซ็ปต์รายการประชาชื่นที่คุณว่านทํามั้ยผมอยากทราบถึง
ที่มาที่ไปของรายการนี้หน่อยว่าจริงๆแล้วมันมีเจตนาแฝงหรือเจตนาขายโดยตรงคืออะไรอย่างเงี้ยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมยินดีที่ได้ตอบเลยครับคือผมชอบทุกครั้งที่มีเวลามีคนถามเรื่องรายการประชาชื่นว่าหลังจากที่ผ่านเวลามาหลายปีช่วงหลังเนี่ยนะครับสัก 5-6 ปีหลังเนี่ยผมจะจำกัดความว่าอาชีพของผมคืออะไรนักร้องนักแต่งเพลงพิธีกรอย่างเดียวมันคงไม่ใช่แล้วมันก็จะกลายเป็น mood setter นะครับเป็นผู้กำหนดบรรยากาศและอารมณ์ในงานนั้นๆให้มันดีใช่ไหมครับแล้ววิธีการเนี่ยเวลาทำอย่างทำช่อง Soloist Channel เนี่ยมันเกิดจากที่ผมเนี่ยได้ลองไปทำรายการใน YouTube ใน Facebook บ้างแล้วในช่วงนั้นจะเป็นพวกนอนบ้านเพื่อนว่านไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับสามทหารเสีย3แยกปากหวานอะไรแบบนี้คือจะเป็นงานบันเทิงซะส่วนมากสิ่งที่มันขาดหายไปสำหรับผมก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า YouTube Facebook ใน6ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วมันเป็นช่องทางที่ทันสมัยใช่มั้ยเราควรเอาเรื่องเฉยๆย้อนกลับยัดกลับเข้าไปในนั้นมากให้คนรุ่นใหม่ๆเขาได้ดูอะไรที่มันเมื่อก่อนมันดีมาแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากทำรายการประเภทข่าวช่วยชาวบ้านก็เลยคิดว่าโอเคออฟฟิศตั้งอยู่แถวประชาชื่นงั้นชื่อรายการประชาชื่นละกันพอประชาชื่นแปลว่าประชาชนที่มีความสดชื่นชุ่มชื่นแจ่มชื่นก็คือประชาชนที่มีความสุขผมเลยได้เก็บจากประสบการณ์ตัวเองในการเดินทางไปร้องเพลงในการไปทำพิธีกรในหลายๆจังหวัดครับรวมถึงกรุงเทพด้วยว่าคนเราความสุขมันไม่เท่ากันจริงๆความสุขของคนแต่ละคนเนี่ยให้10คะแนนเท่ากันแต่กิจกรรมไม่เหมือนกันเลยบางคนขายข้าวอาหารตามสั่ง10บาทมา30ปีไม่ขึ้นราคาเลยแต่เขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขชิบหายเลยบางคนเขาวิ่งไล่จับจักรจันทร์ทะเลขายตัวละ2บาทแต่เขามีความสุขกับเขามากเลยแล้วเขาก็บ่ายโมงเขาก็เลิกงานแล้วเขาก็กลับบ้านนอนมีความสุขตีสี่มาวิ่งต่อฉะนั้นเราเปรียบเทียบไม่ได้เลยแล้วผมจำกัดความว่าความสุขของคนเราไม่เท่ากันอย่างเดียวไม่พอถ้าเราลืมเรื่องเราไม่คุยกันเรื่องเงินเนี่ยเราจะเป็นเพื่อนกันได้ยาวๆเลยก็จะอยู่ในบทเพลงของประชาชื่นด้วยครับคือความสุขที่คุณตามหาหน้าตามันเป็นยังไงผมอยากรู้เล่าให้ผมฟังหน่อยป้าครับเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าความสุขของป้าที่มายืนร้อนๆอย่างเงี้ยทุกวันน่ะมันมีคนไม่เข้าใจหรอกผมก็ไม่เข้าใจป้าเล่าให้ผมฟังหน่อยอะไรแบบนี้ครับหรือว่าป้าไม่ขึ้นราคาค่าข้าวจริงๆอ่ะครับลุงไม่ขึ้นนะครับเอาไม่เป็นไรเผื่อว่าใครเค้าเดินเจอเหรียญ10เค้าได้มากินข้าวอิ่มได้มื้อนึงทําไมป้าจะไม่ทําอย่างนั้นผมบอกโอ้โหที่ผมเรียนรู้มา30กว่าปีมันอ่อนหัดนักมันมีคนที่เก็ทกว่าผมมันมีคนที่มีความสุขง่ายกว่าผมอีกโอ้โหเท่าไหร่ไม่รู้ในจักรวาลเลยครับแล้วยิ่งทำรายการประชาชื่นนะครับยิ่งทำยิ่งมีแต่แรงผลักดันที่เป็นด้านดีว่าไอ้ที่มีอยู่แล้วที่บินมาเนี่ยมึงก็สบายจังแล้วนะที่นี่ก็สะดวกจังแล้วนะที่ชีวิตผมมีอยู่เนี่ยครับมีพวกเขาเนี่ยเขามีความสุขง่ายกว่าผมอีกขนาดว่าเราง่ายนะโอ้ยเราง่ายไม่จริงนี่หว่ามีง่ายกว่านี้อีกมันมีง่ายกว่านี้อีกวะแล้วยิ่งทำมาเนี่ยครับกำลังจะเข้าซีซั่นที่2มันมีง่ายลงไปในง่ายอีกทีนึงอีกนะครับชีวิตคนนี่มันคือแบบผมว่าเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็คือความสุขมันอยู่ข้างๆตัวคุณตลอดเวลาเลยครับแล้วในแง่ของรายการมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันขายได้ดีไหมครับในแง่ของรายการเมื่อเทียบกับรายการอื่นที่คุณว่านทำมีฟีดแบ็กจากแฟนคลับเด็กๆวัยรุ่นอะไรบ้างไหมถ้าเอายอดขายเลยเนี่ยต้องบอกว่าขายดีน้อยครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรายการแบบที่มันใช้เวลาเล่าเรื่องใช้เวลาสัมภาษณ์ไปดูเขาต้มน้ำซุปเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ได้แบบโบ๊ะบะเหมือนรายการที่เป็นร็อกเลขาแคมหรือว่าเป็นสามแยกปากหวานอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้มันเจาะมุกกันสนุกสนานอย่างเดียวครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องทำเพราะว่าเราอยากให้ประโยคที่มันมีประโยชน์เหล่านี้จากปากผู้คนจากปากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้ออกไปให้คนอื่นได้ยินบ้างถ้าผมจะทำหน้าที่ฐานะเป็นสื่อเนี่ยมันก็ควรจะเป็นช่องที่มีประโยชน์ผสมบันเทิงด้วยถ้าผมจะถามอีกประเด็นหนึ่งล่ะว่านครับตะกี้เวลาเขาถามเรื่องยอดแต่ผมถามเรื่อง impact impact แรงหรือ reflect อ่ะจากคนที่ฟังแล้วก็เอาอะไรยังไงเนี่ยว่านประเมินยังไงผมนี่ผมแค่ฟังครั้งแรกเนี่ยผมยังเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ย impact ใช่ไหมครับคือเรื่องยอดเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็พอรันช่องได้นะครับแต่ว่ามันจะมีบางคือผมไม่ได้ไปตรงนั้นเพื่อให้ร้านเหล่านั้นหรือว่าบุคคลคนนั้นน่ะเค้ามียอดขายหรือลูกค้ามากขึ้นอันนั้นถ้าได้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยไ
แต่สิ่งที่ต้องการคือบางทีผมอ่านคอมเมนต์นะครับไล่อ่านแล้วผมรู้สึกว่าโอเคมีคนเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น500คนแล้วมีคนเข้าใจว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนงานที่เราทำอยู่คืองานที่ยอดเยี่ยมที่สุดมีคนเก็ตเรื่องนี้มากขึ้นผมมีความสุขแล้วแล้วมันก็ไปน่าผมเชื่อว่ามันน่าจะไปโดนหัวใจคนที่ได้รับชมด้วยว่าที่เรามีอยู่อ่ะมันยอดเยี่ยมแล้วนะมันยอดเยี่ยมมากพอแล้วที่เราจะยิ้มได้กับวันนี้แล้วกลับบ้านมาซื้อแกงกลับมาสักถุงนึงมานั่งกินกับคนที่บ้านแล้วก็มีความสุขด้วยกันได้แล้วผมว่ามันน่าจะกระทบหัวใจคนพอสมควรนะครับครับผมถามอีกรายการได้ไหมว่านไปตะกี้ได้ยินว่านไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นยังไงนะน่าสนใจจังอ่ะว่านไปเรื่อยเนี่ยว่านไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเรียกว่าเป็นบล็อกมั้งครับก็คือเป็นตามติดชีวิตนะครับวันนี้ไปทำอันนี้ก็มีกล้องเบื้องหลังไว้เก็บซึ่งอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรเยอะแต่มันก็จะเป็นวิถีชีวิตมากกว่าว่าจริงๆเราแค่เราเริ่มคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้จักอะไรใหม่ๆแล้วเราได้รู้จักกับพี่รปภ.ท่านนึงซึ่งร้องเพลงเพราะมากเลยซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่เขาร้องเพลงเพราะซึ่งเขาอยู่ที่แกรมมี่ถูกอ๋อพี่อยู่แกรมมี่พี่เป็นรปภ.แกรมมี่พี่ร้องเพลงเพราะกว่าผมอีกนะเนี่ยขอสักเพลงได้ไหมครับแล้วก็เนี่ยระหว่างขึ้นลิฟต์เขาก็ร้องให้ฟังโอ้โหวันนี้แม่งเจ๋งจังวะวันนี้มันแค่เราคุยกับคนที่เราไม่เคยจะคุยกับเขาครับมันก็เป็นเรื่องใหม่ก็เลยกลายเป็นว่านไปเรื่อยนะครับไปไหนก็พูดกับใครไปเรื่อยครับแล้วแบบนี้คุณว่านมีจากการทำรายการทั้งหมดหรือรวมถึงเอาเฉพาะรายการประชาชื่นก็ได้ครับคุณว่านมีเทปไหนที่รู้สึกประทับใจที่สุดไหมนอกจากการเรียนรู้ว่าอ๋อมันมีความสุขมากมายมีความสุขง่ายๆหลากหลายชนิดเนี่ยมีเทปไหนไหมที่แบบโดนที่สุดในมุมคุณว่านมีไหมมันเลือกยากเลยครับเพราะว่าเป็นลูกหลักทั้งหมดอย่างเทปโดนไปหมดแม มันได้กลับไปในบรรยากาศนั้นไปตรงกุฏินั้นจริงๆแล้วก็ให้คนดูได้ไปเห็นว่ามันมีแค่นี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ชอบแล้วอย่างเทปที่เป็นช่างทํากีตาร์ชาวไทยชื่อช่างอั๋นเนี่ยอันนี้ผมก็ชอบมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนเค้าเชื่อในทฤษฎีของแรงดึงดูดกฎของแรงดึงดูดเค้าบอกว่าเค้าชอบฟังเพลงผมแล้วเค้าก็เป็นช่างทํากีตาร์ซึ่งอายุไม่มากครับเป็นรุ่นน้องผมเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเขาชอบใครเนี่ยเขาจะเขียนชื่อเอาไว้บนโต๊ะตัดไม้ของเขาครับโต๊ะทำงานโต๊ะช็อปเขาเขาก็เขียนชื่อผมไว้แล้ววันหนึ่งเขาก็มีโอกาสเจอผมในงานเหมือนเป็นงานที่ช่างกีตาร์ไทยมารวมตัวกันเงี้ยครับแล้วเขาก็เข้ามาทักทายแนะนำตัวผมก็เลยเฮ้ยไม่เชื่อโม้เปล่าเลยขอไปถ่ายรายการขอไปคุยกับเขาหน่อยสรุปโต๊ะเขาเก่ามากแล้วมันมีชื่อผมเป็นตัวหนังสือเก่าๆครับอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเขาก็ทำกีตาร์ให้ผมตัวหนึ่งซึ่งผมบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ผมขอบคุณมากแล้วผมจะใช้มันอย่างมีคุณค่าเลยนะเพราะว่าเราเจอกันแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าผมจะเจอคุณเหมือนกันถ้าผมนึกช่างทำกีตาร์ผมจะนึกถึงคนอื่นก่อนเพราะผมไม่รู้จักคุณสรุปเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับทุกอย่างมันถ้ามันจะใช่มันใช่อันนี้ก็เป็นเทปที่ประทับใจมากมากมากโอ้เลือกยากครับเลือกยากจริงๆครับก็คือเลือกไม่ถูกเลยแต่ว่าให้ไปลองดูกันดีกว่าเนาะถ้าเกิดจะแนะนำไปดูเทปไหนพิเศษเนี่ยผมจะบอกว่าค่อยๆไล่ดูเถอะครับเป็นหรือคาเฟ่ที่อยู่ในคุกครับแล้วพนักงานทุกคนบาริสต้าบริกรทุกท่านเนี่ยเป็นนักโทษที่เขาปฏิบัติตัวดีแล้วเขาก็มาฝึกอาชีพเพื่อวันข้างหน้าเขาจะออกไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องที่เขาเคยทำผิดอะไรแบบนี้ผมแบบโอ้โหมันทุกอย่างมันโลกเรามันมีเสน่ห์จังเลยแล้วถ้าผมถามแบบลองย้อนไปเอ้ยไม่ใช่ย้อนดิถ้าเราไปมองในมุมมองแบบพุทธศาสนาแบบกว้างๆครับในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยคุณว่านคิดว่าศาสนาควรจะปฏิรูปตัวเองหรือปรับยังไงบ้างไหมครับพอมีไอเดียไหมว่าแล้วมันจะสื่อสารยังไงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือควรปรับยังไงเพื่อให้บริโภคง่ายขึ้นในมุมที่คุณว่านทำสื่อในหลายๆรูปแบบผมชอบศาสนาคุณว่านผมชอบบุคลากรทางศาสนาหลายๆท่านนะครับชอบมากๆเลยที่หลายๆท่านเนี่ยพยายามจะนํามาปรับให้มันเป็นปัจจุบันซึ่งเพื่อให้คนเสพไปมันจะง่ายขึ้นอันนี้ผมเข้าใจเจตนาที่ดีนะครับแต่สําหรับมุมผมเนี่ยผมคิดว่าตําราใดที่ดีอยู่แล้ววางมันไว้ที่ห้องสมุดเดิมนี่แหละเดี๋ยวจะมีคนที่สนใจเดินผ่านมาแล้วหยิบอ่านแล้วนําไปเลือกใช้เองแต่ว่าบางท่านนี่มีหน้าที่ต้องสื่อออกไปต้องพูดต้องแนะนำก็เห็นดีด้วยนะครับในการเอามาพูดให้มันเป็นเรื่องมีมุมอมยิ้มได้บ้างอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมคิดว่า
อย่างผมเองก็วางตำรานั้นไว้ในห้องสมุดเล่มเดิมที่เดิมแล้วผมแค่นึกแล้วก็หยิบมาใช้แค่นั้นเองครับผมก็เลยยังยืนยันว่ามันเป็นปัจจุบันเสมอถ้าคุณเริ่มจะพอเข้าใจมันบ้างใช่ครับเอ๊ะว่านครับถ้าผมตอบประเด็นนี้สักนิดหนึ่งพอดียินดีครับในฐานะที่เป็นอะไรอ่ะเป็นไอดอลของคนจำนวนไม่น้อยแหละนะว่านะนะครับอย่างหอจดหมายเหตุเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์อยู่ข้อหนึ่งเหมือนท่านอาจารย์พุทธทาสเหมือนกันท่านก็มีเป้าหมายว่าทำไงนะไองานทำของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาอาจจะไม่คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็เจอความรู้สึกบางอย่างที่เป็นปราการกันไว้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหน้าใหม่ๆผมใช้คำนี้แล้วกันนะไม่รุ่นไหนก็ตามแต่อยากให้หน้าใหม่ๆเขาได้เห็นประโยชน์เหมือนที่เราได้เห็นว่านพอจะมีคำแนะนำอะไรไหมกับสวนโมกกรุงเทพนะฮะหรือชาวเราถ้าจะทำอะไรให้ธรรมะเนี่ยมีประโยชน์กับชีวิตเขาในยุคสมัยปัจจุบันหรืออนาคตครับอันนี้มันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตอบแบบใช่ไม่ใช่ได้ยากนิดนึงครับแต่ผมพอเข้าใจประเด็นสำหรับคนที่ยังไม่ได้สนใจเนี่ยผมจะปล่อยเขาไว้ก่อน mm-hmm. ผมจะไม่ค่อยชวนไม่พยายามเชิญชวนอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่เริ่มมีกลิ่นว่าเอ้ยสนใจอยากจะเข้าใจอะไรมากขึ้นอยากจะลองหากุญแจทองคำง่ายๆติดกระเป๋าสักดอกนึงให้กับชีวิตในปัญหาที่มันผ่านยากมันจะผ่านยังไงได้ง่ายๆขึ้นหน่อยไหมอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดจะให้กล่าวถึงอย่างถ้าเป็นสวนโมกก็สวนโมกกรุงเทพก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเริ่มรู้สึกมีความชอบที่นี่ mm-hmm. มันเหมือนว่าถ้าเกิดเรานึกอะไรไม่ออกครับให้คุณกลับไปเริ่มต้นที่บ้านแล้วมันจะค่อยๆเดินนับหนึ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณนึกไม่ออกแล้วคุณจอดข้างทางเลยเนี่ยมันจะงงมันจะงงฉะนั้นเนี่ยให้มันให้สวนโมกกรุงเทพหรือถ้าคุณชอบที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ mm-hmm. ให้คุณมีบ้านของความรู้สึกเรียบง่ายอันนี้เอาไว้ให้คุณมีจุดสตาร์ทของการกำหนดการคิดกำหนดหัวใจกำหนดการหายใจของคุณเอาไว้นึกไม่ออกแวะมาที่นี่เริ่มต้นใหม่ปัญหานั้นแก้ไม่ได้แล้วอ่ะนับหนึ่งใหม่ว่ากันมาเริ่มต้นที่คุณสบายใจที่สุดนะผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับมีสองคำสำคัญคือบ้านกับกุญแจทองคำครับ นี่ถ้าผมเป็นนักแต่งเพลงผมไปแต่งเพลงแล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวคุณว่านจะอยู่กับเราถึง3 ทุ่มใช่ไหมครับใช่ครับโดยประมาณครับครับท่านข้างล่างถ้ามีท่านใดอยากจะขึ้นมาถามคำถามหรือแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจอะไรกับคุณว่านสามารถขึ้นมาได้นะครับเห็นครับเพิ่งเห็นข้างล่างคนเต็มเลยครับผมก็เหมือนเราคุยอยู่3 คนเหมือนอยู่โต๊ะกลมอุ้ยสวัสดีนะครับข้างล่างข้างล่างเชิญขึ้นมาประชาชื่นด้านบนได้นะครับอย่างเขาตามว่านมานั่นแหละดีซะ500 คนเลยนะครับในเวลาจัดรายการกันเนี่ยยอดเลยครับทีนี้ระหว่างที่รอคนข้างล่างครับถ้ามีคนที่สนใจนะครับระหว่างนี้อยากให้คุณว่านเป็นช่วงเวลาของการขายงานให้คุณว่านสักเล็กน้อยแล้วกันว่าตอนนี้คุณว่านทำอะไรบ้างและมีงานไหนที่กำลังจะออกมาหรือมีงานไหนน่าสนใจให้คนฟังไปติดตามได้บ้างครับครับก็ถ้าเป็นคร่าวๆนะครับอย่างเรื่องของเพลงเนี่ยตอนนี้ก็คอนเสิร์ตก็กลับมาเล่นแล้วแล้วก็เพลงสำหรับเพลงใหม่อย่างเงี้ยครับก็แต่งไปเสร็จประมาณ 2-3 เพลงนะครับก็น่าจะเป็นปีหน้าต้นปีก็ได้ฟังกันส่วนตอนนี้งานหลักที่ผมเน้นที่สุดก็จะเป็นช่อง Soloist Channel ครับ ก็คือว่าที่เราทำรายการประชาชื่นเลขาแคมแล้วก็ถ่ายทอดเล่นเกมต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในช่องนี้ครับซึ่งประชาชื่นซีซั่นใหม่ของปีหน้าเนี่ยเราก็ดูแขกรับเชิญไว้หลายๆคนที่น่าจะมีประโยชน์ต่อคนดูครับซึ่งถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า YouTube มันหมุนเร็วไปเนี่ยลองแวะช่องเชยๆของผมพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับแล้วก็ฝากดูฝากแชร์ให้คนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากเขาเข้าใจมุมมองแบบนี้ก็จะดีครับแล้วมีอันนึงที่ผมกำลังทำอยู่หลายครั้งแล้วครับก็คือเป็นประชาชื่นไลฟ์ครับก็นอกจากร้องเพลงเนี่ยก็มีการเชิญชวนแบบร้านหรือผู้ประกอบการบางท่านคอนเซ็ปต์มันคือร้านโปรดที่ไม่อยากให้ปิดครับอันนี้ก็ช่วยไปได้อยู่หลายครั้งประมาณ13 ครั้งแล้วครับก็ดีขึ้นบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่เท่าที่ผมช่วยไหวครับครับแล้วแบบนี้ระหว่างที่รอคนเนาะไม่รู้จะมีคนขึ้นมาหรือเปล่าผมขอถามคำถามคุณว่านแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะคือคุณว่านก
็น่าจะเคยสนทนากับศิลปินหลายๆท่านใช่ไหมครับมีท่านใดที่คุณว่านคิดว่าเราน่าเชิญมาสนทนาบ้างมีคนสนใจประเด็นนี้กันเยอะไหมหรือมีใครที่คุณว่านพอแนะนำได้บ้างไหมครับว่าเฮ้ยคนเนี้ยน่าจะคุยสนุกหรือน่าจะมาช่วยงานหรือสื่อสารงานทำให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่านี้อะไรครับคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดผมพูดเป็นคนกลางระหว่างที่เป็นลูกศิษย์สวนโมกด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานในวงการบันเทิงด้วยผมไม่ได้มองวันนี้ว่าเป็นงานทำเลยนะครับผมมองว่าเป็นงานคุยกันแบบสนุกมากคือนี่คืองานบันเทิงอย่างนึงเลยทีเดียวในการที่เราหัวข้อบางอย่างที่มันเหมือนจะยากมาคุยกันแล้วมันเหมือนคุยเล่นกันนะครับซึ่งผมจะบอกว่ามีเพื่อนผมหลายคนซึ่งเขาผมไม่รู้ว่าเขาอินที่ไหนยังไงนะนี่ผมไม่ชัวร์แต่คนประเภทโอ๊ตปราโมชคนประเภทป๊อปปองกูลคนประเภทอาร์ตมารุตอย่างเงี้ยครับเหมือนจะดูเป็นคนแบบเลอะเทอะอะไรก็ไม่รู้งงๆเล่นสนุกอย่างเดียวแต่เพื่อนผมเหล่านี้ครับเอาเข้าจริงๆแล้วเขามีวิธีการคิดตัดสินใจหย่อนใจบริหารคนต่างๆนานาเขาได้ดีมากนะครับเขาผมก็เลยแบบเอ้ยการเป็นเพื่อนกันของเรามันไม่ใช่เรามาสนุกเราจะมาหาเงินหารายได้อย่างเดียวแหละมันแปลว่าชุดความคิดมันมีความใกล้เคียงบางอย่างเราเคารพกันเราใจเย็นใส่กันเรายืดหยุ่นกันผมว่ามันก็คนพวกนี้มีประโยชน์ต่อการมาอธิบายในหัวข้อแบบนี้แน่นอนครับใช่ครับว่านใช้คำอยู่อีกคำหนึ่งที่ใช้ตลอดเลยแล้วก็เหมือนกับว่ามันปรับมากเลยคือใช้คำว่าชุดความคิดหรือหลักคิดเนี่ยอันนี้มันค่อยๆตกผลึกหรือพัฒนายังไงฮะอยากฟังนิดนึงผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกต์มาจากเกี่ยวกับ1เดือนที่ไปใช้ชีวิตพระด้วยครับอันนี้อาจจะเป็นเอฟเฟกต์นั้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดเร็วทําเร็วใช่มั้ยครับฉะนั้นเนี่ยความคิดมันจะกลายเป็น1ความคิดถูกแต่ว่าพอมันมีเวลาจัดระบบระเบียบเนี่ยมันจะกลายเป็นโฟลเดอร์มันจะกลายเป็นชุดความคิดโฟลเดอร์ A เพื่อไว้ทําเพลงโฟลเดอร์ B ไว้คบเพื่อนไว้คุยกับคนแปลกหน้าไว้คุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะกลายเป็นชุดความคิดนั้นออกมาเพราะว่ามันทําให้ความคิดสําคัญมากเลยนี่ระเบียบมากขึ้นครับเหมือนเรามีมือมากขึ้นที่จะเลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละเหตุการณ์แล้วมันก็จะไม่ปะปนกันด้วยว่าไอ้คํานี้มันไม่ควรไปพูดกับคนนั้นนะเดี๋ยวมันหมางใจกันเปล่าครับเอ๊ะถ้างั้นขออีกนิดนึงก่อนหมดเวลาถ้าเช่นนั้นเนี่ยคือการที่จะจัดโฟลเดอร์แล้วก็รู้เลือกหยิบอะไรได้มันต้องเจริญสติกันหน้าดูนี่ผมถามเล่นๆนะว่านจะไม่ชอบพูดเรื่องภาษาพระนะแต่ผมถามว่าเอ้ยแล้วว่านฝึกสติหรือเจริญสติประมาณไหนเนี่ยไม่ได้ฝึกแบบท่วงท่าเหมือนตอนที่เป็นพระนะครับแต่บางทีก็อย่างที่บอกว่าในวันนึงเนี่ยมันมีเวลานั่งเฉยๆสักแป๊บนึงหรือคุยเรื่องทั่วไปกับคนทํางานบ้างอ่ะครับที่ไม่ใช่ทําแต่งานแล้วเอ้ยเราพักกินกาแฟสักถ้วยเฮ้ยนั่งคุยกันเรื่องไร้สาระหน่อยก่อนที่จะไปทํางานต่ออันเนี้ยผมว่ามันก็เป็นวิธีการหยุดหัวใจเราหยุดสมองเราไม่ให้มันเหนื่อยเกินไปในแต่ละวันครับโอเคไม่เวอร์แล้วล่ะเวิร์คใช่ครับไม่เวอร์ครับไม่เวอร์ครับไม่เวอร์แล้วเวิร์คเลยถ้วยนึงนะครับแล้วก็นั่งคุยเรื่องไร้สาระ10นาทีผมว่าลองไปทําดูโคตรดีน่าสนใจครับเป็นการอยู่กับความว่างก็จริงๆมันก็คือการอยู่กับตัวเองอะเนาะคือมันก็คล้ายการเจริญสตินั่นแหละที่ก็คือการอยู่กับตัวเองแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะอยู่กับมันด้วยรูปแบบไหนมากกว่าใช่ครับโอเคครับก็ข้างล่างยังมีไหมครับยังพอมีเวลาอีก2นาทีก่อนที่เราจะไม่รบกวนเวลาคุณว่านแล้วอยู่กันทั้งเยอะไม่มีใครพูดอะไรกับผมเลยเหรอเขาเนี่ยเขาเพลินนี่คนอีกกลุ่มนึงมั้งคนละอีกวัยนึงมั้งหรือว่าคุณกำลังฝึกอยู่คนเดียวอยู่กูกำลังไปหยิบกาแฟมาแล้วก็คุยเรื่องไร้สาระคนเดียวอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วโอ้แต่ผมได้เรียนรู้เยอะนะผมอายุ64แล้วครับว่านครับยินดีครับสวัสดีครับพี่สุภโชคสวัสดีครับพี่ว่านว่าไงจริงๆไม่อยากรบกวนเวลามากนะครับแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ประจวบเหมาะมากเลยคือได้รู้จักพี่ว่านในช่วงที่ได้ไปสวนโมกพอดีคือจริงๆสองไม่ได้สัมพันธ์กันแต่ว่าดันมารู้จักแล้วก็มาชนกันพอดีแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่สองอย่างโคจรมาเจอกันครับครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้คุยกับพี่ว่านนะครับติดตามพี่ว่านมานานแล้วแล้วก็
แล้วก็ติดตามผลงานของพี่ว่านมาตลอดแล้วก็จะมีหลายคนที่ถามว่าใครเป็นไอดอลในทางด้านศิลปินครับก็จะตอบว่าเป็นพี่ว่านนะครับเพราะว่าชอบแนวความคิดครับชอบชุดความคิดของพี่ว่านมากมากโอ้ขอบน้ำใจนายมากสุภโชคมันจำเป็นที่เราเจอกันวันนี้แหละมันไม่ได้ดีไซน์ไว้หรอกนะแต่มันพอดีว่ะใช่มันพอดีมากเลยครับพี่ว่านผมอยากรู้ด้วยคนว่าคือสองท่านนี้ไปเจอกันยังไงครับช่วย ผมอยากรู้บ้างก็คือเจอกันตอนบวชใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกไหมไม่เคยเจอเลยครับแต่ว่าผมเคยไปที่สวนโมกกรุงเทพอยู่หลายครั้งแล้วก็ประโยคเดียวกับที่บ้านพูดเลยครับว่าเวลามีความไม่สบายใจก็จะชอบไปนั่งที่สวนโมกกรุงเทพครับเออนั่นแหละเจอกันโอ้ยเวลาเขาเจอกันลึกมากใช่ผมเข้าใจตื้นเขินเนี่ยความเข้าใจตื้นเขินแล้วผมว่ามันจะไม่ใช่ครั้งเดียวที่มันบังเอิญแบบนี้อีกพี่สุภโชคผมว่าเดี๋ยวมันจะมีจังหวะบังเอิญแบบนี้อีกใช่ครับใช่ครับอยากให้เป็นคนเรามันชอบไปแล้วเนี่ยมันปรารถนาดีต่อกันเนี่ยเดี๋ยวมันได้เจอกันอีกชัวร์หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับได้เสมอครับสบายเลยหมดเวลาแล้วเวลาครับพี่สุภโชคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยดีใจที่ได้ยินอะไรแบบนั้นมากขอบคุณจริงๆครับครับขอถามคำถามพี่ว่านจะไปได้ไหมครับมีให้10คำถามเลยครับไหนๆวันนี้ก็จะเป็นประชาชื่นแล้วครับพี่ว่านขอถามพี่ว่านในประโยคที่พี่ว่านชอบถามคนที่มาในประชาชื่นครับครับความสุขของพี่ว่านณเวลาเนี้ยมันคืออะไรครับถ้าผมตอบว่าความสุขของผมในเวลานี้หน้าตาเป็นแบบคุณสุภโชคคุณสุภโชคจะเชื่อผมไหมผมไม่คิดว่าผมมีความสุขนะคือความสุขของผมมันอยู่ที่นาทีนี้เลยอะครับว่าผมก็เจออะไรอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เจออะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอนะแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแล้วมันก็ดีแต่เมื่อการเจอคุณสุภโชคมันทำให้ผมรู้สึกโคตรดีเลยครับโอ้ยนี่ผมเนี่ยนะว่านครับสุภโชคครับผมเนี่ยพูดผมโยงมาสู่คำพุทธเลยอยู่กับปัจจุบันถ้าผมบอกว่าความสุขของผมคือการเล่นคอนเสิร์ตเมื่อกี้มันผ่านไปแล้วไงเอาตรงนี้ดีกว่าผมเลยชอบคุณสุภโชคนะด้วยสุดยอดใช่อยู่กับปัจจุบันมีความลึกซึ้งมากใช่ส่วนพรุ่งนี้ผมยังตอบไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เจอเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังถ้ามีโอกาสต้องไปตามประชาชื่นไงยินดีมากที่ได้สนทนาครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสุภโชคนะครับครับรื่นแข็งแรงนะครับเราก็มากันถึง3 ทุ่มแล้วก็เป็นคำถามที่งดงามมากสำหรับคุณสุภโชคเป็นคำถามปิดรายการที่ดีเนาะแล้วก็เป็นคำตอบที่ทั้งลึกซึ้งมีความเป็นปริศนาธรรมมีความเป็นดับแก่นธรรมะแต่ว่าไม่เปิดเผยโดยตรงคิดว่าคำตอบคุณว่าอันสุดท้ายก็คิดว่าสมบูรณ์แบบกับคอนเซปต์ของรายการแล้วก็บทสนทนาที่เราคุยกันวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณว่านธนกฤตมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ชวนมาแล้วก็ถ้าเกิดมันมีประโยชน์หรือว่าแบบสามารถที่จะช่วยพูดอะไรแล้วมีประโยชน์นะครับชวนใหม่ได้นะครับครับก็เป็นว่าถ้ามีงานไหนที่เราคิดว่าคุณว่านน่าจะช่วยเราได้เราก็สามารถติดต่อคุณว่านได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับขอให้วันเวลาตรงกันผมยินดีเสมอเลยครับอย่าได้ก็จะเป็นปัจจุบันที่งดงามใช่ไหมครับใช่ครับอย่าได้เกรงใจเลยนะครับสบายสบายครับทั้งหมดนี้จะอยู่ในจดหมายเหตุคู่กับงานท่านอาจารย์พุทธทาสครับว่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากเลยครับ500คนขอบคุณครับครับขอบคุณคุณว่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนจากกันไปคุณหมอมีอะไรฝากสักนิดนึงไหมครับก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายนะครับหากจะแนะนำท่านใดให้ชวนมาเข้าคลับเฮาส์กับเด็กสวนโมกนี้นะครับเพื่อได้เก็บเกี่ยวทัศนะหลักคิดหรือจุดความคิดดีๆที่จะเป็นประโยชน์ก็ช่วยแนะนำเข้ามาด้วยครับครับก็เดี๋ยวครับเฮาส์เด็กสวนโมกของเรานะครับก็ตามที่คุณหมอได้แจ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันอีกครั้งครับในวันที่14ธันวาคมครับโดยเราจะคุยกับคุณณัฐีเอกวิจิตรซึ่งหลายๆคนก็จะงงว่าเอ๊ะณัฐีเอกวิจิตรนี่มันใคร
หน้าที่เอกวิจิตก็คือคุณอุ๋ยบุดดาเบสนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสนทนากันทางคลับเฮาส์ของสวนโมกกรุงเทพนะครับเวลา5โมงเย็นถึง6โมงครับก็ถ้าท่านใดที่สนใจที่จะรับฟังบทสนทนาที่เป็นบทสนทนาที่ลึกซึ้งแต่ว่าพูดคุยในภาษาแบบเรียบง่ายเหมือนจิบกาแฟอย่างที่คุณบ้านบอกก็มาพบกันนะครับในวันที่14ธันวาคมเวลา5โมงเย็นครับและรายการที่เราอยากจะขอ PR เอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับก็เป็นรายการของทำอะไรก็ทำครับซึ่งทำอะไรก็ทำเนี่ยก็จะเป็นรายการที่สวนโมกกรุงเทพร่วมกับภาคีหรือธรรมภาคีนะครับโดยเป็นรายการที่จะออกอากาศทุกวันศุกร์ทางคลับเฮาส์ครับซึ่งทำอะไรก็ทำเนี่ยก็จะออกอากาศผ่านคลับของทำอะไรก็ทำครับโดยในวันศุกร์นี้เนี่ยเวลา 2:30 นก็จะสนทนากันในหัวข้อว่าพุทธศาสนากับทุนนิยมครับโดยจะมีโมเดเลเตอร์หรือสปีกเกอร์2ท่านนะครับก็คือพระสุทธีรัตนบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามนะครับแล้วก็พี่เตาบรรยงพงพาณิชย์ถ้าท่านใดสนใจว่าเอ้ยพุทธศาสนาเนี่ยมันขัดแย้งกับทุนนิยมมั้ยหรือมันจะเข้ากันได้ยังไงก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังกันหรืออาจจะถามคำถามร่วมแลกเปลี่ยนกันได้ในวันที่3นะครับ3ธันวาคมเวลา 2:30 นครับก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วสำหรับเนื้อหาที่เราได้เปิดโอกาสได้สนทนาร่วมกันแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์ครับครับสวัสดีครับผมพบกันวันที่3และวันที่14ธันวาแล้วต่อไปเรื่อยๆครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ